สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจอกับช่องเปรี้ยวชาแนลอีกแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้เปรี้ยวกำเอากล้วยที่เปรี้ยวเฮ็ดนะคะเข้าไปไว้อบไว้ในนั้นแล้วค่ะในตู้อบแล้วค่ะเปรี้ยวก็จะร้องเบิ่งนะคะว่าอ่ากล้วยอบเปียวจะเป็นแบบใดเปียวจะร้องอบประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเอาไฟอ่อนๆเพราะเปรี้ยวเคยเฮ็ดมาครั้งนึงแล้วค่ะแอบก็จะ เอาไว้ถ้ากินตอนเศร้านะคะ <c oughs> กินก็นอาหารเศร้านะคะ <c oughs> นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมวิดีโอนี้เปียวจะมาเหตุวิดีโอเกี่ยวกับการพูดถึงการปรับตัวนะคะแล้วการที่เขาพบสถานการณ์แบบนี้เเปียวสิ่งที่เปียวจะพูดต่อไปนี้นะคะเปียวเปียวคิดทบทวนมามาโดนนะคะแต่เปียวบรรลว่าจะออกมาว่าในในแบบใดที่จะเป็นเอียงที่ ที่ดูซอบที่สุดนะคะในช่วงที่โลกมาไล่หลายเนาะคะ่ะโลกวิบวับมาล่หลายแล้วผู้คนกับหวาดกลัวเปี่ยวคิดว่ามันเป็นอ,อีกอีเหตุผลหนึ่งนะคะแล้วเปี่ยวเองอการเป็นอาชีพที่คนสั่งซุ่มเสียงในช่วงนั้นเนาะคะ่ะเปี่ยวก็พยายามใส่ผ้าปิดปากเปี่ยวก็พยายามดูแลตัวเองเท่าที่เปี่ยวดูแลได้นะคะ แต่เปี่ยวกับยังบลอดอยู่เนาะค่ะเนาะแต่เปี่ยวกับพายายามต่อสู้แต่สิ่งหนึ่งที่เปี่ยวต่อสูงบ่ไดคือคําบอกของคนเหล่ากาบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เปี่ยวพูดมาหนีเปี่ยนจะเปี่ย,บยวบ่ได้วาให้มันเป็นดราม่านะคะแต่เปี่ยนจะวาให้ฟังว่าเปี่ยนพบเจออย่างในต่างแดนถ้าเป็นท่านผู้ชมเองท่านผู้ชมเ,เจอสถานะแบบนี้ท่านผู้ชมจะเหตุอย่างใดน,น,นะคะ ท่านผู้ชมจําได้บอที่เปียวเคยบอกให้ฟังอันที่ว่าวิดีโอที่เปียวถูกเยียบย่ำศัก์ซีแล้วเปียวก็แจ้งความนะคะเป็นจนตํารวจมาล่านแล้วก็มามาช่วยคุยมาอีกอย่างหนึ่งสินะคะแล้วก็จะมีผู้หญิงสองคนที่บอกว่าบ่เห็นเหตุการณ์แล้วก็บ,บอเปียวว่าผู้หญิงคนหนึ่งออกมาบอกบอกับเปียวว่าเป็นอย่างเธอคืบอบ่หางานที่ดีกว่านี่ทานั่นแหละค่ะช่วงที่โลกวิบบับมาหลายๆเนาะคะ่ะเนาะอัน เปียวอยู่ลานนั่นมาแปดแปดปีครึ่งนะคะอยู่หม่องเกาสถานที่เกามาแปดปีครึ่งนะคะจนเปียวได้จนเปียวทนก็ได้นะคะมันมีเรื่องมาได้ทั้งหมดอสองปีแล้วเนาะค่ะเข่าปีที่สามเปียวถึงมีต้องพูดนะคะเปียวบอกติดติดกันคัดแน่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะแล้วเปียวก็บ่อยากให้ยุนากล้องเปียวเบียก เป็นอย่างที่ออกมาบ่ดีนะคะ่ะก็อยากซื้อให้ดีที่สุดคือผู้หญิงสองคนเนี่ยค่ะพยายก้าเองพยามคุยกับลูกค้าของตัวเองอาบมาอมาาัลูกค้าของัวเออามาลูก้าขององาคล้าของวเายามคยกับลูก้าของตว่องพาฉันได้ขาขอเออบพยายาล้าเธอบพยาามยกับวเาับลู้อวเพิามบลูาันเคยคิดจะปิดร้านเแาล้วเ็ยายายกับประเทศเลย แล้วก็ไปข่าวหรือหลายอย่างอ่าเราลูกค้ามาถามเปียวเปียวบอกว่าผู้ใดเป็นคนบอกเธอแต่ฝรั่งเขาบอกนะคะเปียวสังเกตเองแล้วเปียวเห็นลูกค้าคนที่มาคุยกับเปียวนะย่างเขาล้านเพลินหลายครั้งจนเปียวก็เลยแน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้คิดบดีกับฉันแล้วกลุ่มนี้แต่เปียวกับบด้ดลดละความทาความดีนะคะเปียวก็เลี้ยงกาแฟแน่เปียวเห็นพนังอยู่นาลานเปียวไปเก็บสตอเบอรี่มาบา้ใดเปียวก็แบ่งให้กินแล้วเปียวก็ คือเปรีแบงให้กินทุกมือแล้วก็นั่งเงาเปกับส่วนคุยเปรีกอีกอย่างเปรีอเฮ็ดดีนะคะคือค้นท้ายเป็นบอคามีอย่างก็จะยิบยืนไหจะถามเป็นยังไงสบายดีบอเออเป็นยังไงทักท้ายกันทั่วไปนะคะแต่เขาบ่เคยรู้เลยมื่อหนึ่งค่ะตึกทิพย์เปียวยูมันเป็นหูเพิ่นมาสอมแซมแล้วมันมันเกิดแบบผิดพลาดอย่างเปรีอยวบอลรู้นะคะมันได้ยินค้นบอหลายอย่างมากแล้วไปก็แจ้งเจ้าของตึกว่ามาสอมแซมให้ชั้นแน่เพราะว่าล้านของเปียว เวลาเปรียนวนวดลูกค้าลูกค้าที่มาเขามาลานเปียวเขาจะมาเล่าเรื่องส่วนตัวนะคะเพว่าจะเป็นเรื่องอกหักรักคุดหรือคนในครอบครัวป่วยหรือเกิดอยียงขึ่นเปียวจะเป็นที่รับฟังนะคะเหมือนเข้าเป็นเพื่อนกันเขามมาลานเปียวโดนเขาก็ไว้ใจเขาจะปรึกษาเรื่องส่วนตัวนะคะบางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถบอกให้คนฟังได้มันต้องคืออาชีพของเปียวเปียวจะต้องเก็บเป็นความลับบางสิ่นะคะ แล้วเขาเองเขาก็อยากเปิดเผยเรื่องส่วนตัวบางคนมีปัญหาครอบครัวเขาก็อยากคุยเขาก็นั่งคุยกันแต่ลานข้างๆที่เป็นผู้หญิงนะคะแอบฟังแล้วก็เอาไปหัวเลาะคือเอาไปล่อเลี้ยนนะคะแล้วห้ายข้างก็ร้ายั้งเหตุการณ์มันเยอะเปียวอ่ะแม้กระทั่งเบาถึงเรื่องของเปียวบอกว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็เรื่องแฟนเปียวเปียวจะปิดร้านช่วงเที่ยงสองชั่วโมงกลับไปพักอยู่บ้านนะคะ เพื่อที่จะให้สุขภาพเปี้ยวดีเพราะว่าเปี้ยวเป็นไทร้อยเป็นพิษแล้วเปรี้ยวเห็นงานหลายหรือว่าเปี้ยวเรงรีบเปรี้ยวจะสั้นแล้วเปี้ยวจะแบบเปรี้ยวจะบุบไปเลยนะคะแล้วเปี้ยวเห็นงานคนเดียวนะคะถ้าเปี้ยวเครียดหลายคือสุขภาพเปี้ยวไปเลยนะคะก็อยากให้ธุรกิจเป็นไปได้แล้วก็สุขภาพจะคลองเป็นไปได้แต่เปี้ยวว่าสามารถปิดบริษัทได้นะคะเปี้ยกับพยายามประคับประคองเ่ว่าจะอยู่ในช่วงวิกฤตนะคะ จนเปียวได้ยินเขาพูดกันเรื่องของเปียวให้ลูกค้าฟังแบบบ่ถูกต้องเปียวก็เลยเข้าไปหาเขาเปียวบอกว่าขอร้องอย่าพูดถึงฉันอีกนะคะฉันได้ยินเรื่องรล่เป็นแบบนี้แบบนี้เขาบอย้อมรับนะคะท่านผู้ชมแล้วกา็เฮ็ดหน้าตาล่อเลี้ยนเปียวแล้ากาวก็เข้าไปในร้านก็ะตะโกน้องว่า,าถ้าเป็นภาษาไทยนะคะ สายหัวไปจากที่นี่เลยอย่างสิงนะแม้ค่ะท่านผู้ชมเปียวประยากเบาให้มันดูแบบติดลบนะคะเพราะว่าถ้าเปียวเบาแล้วเปียวเองเปก็เศร้าใจนะคะเปียวต่อสู่หลายอย่างมากกับสองคนหนีนะคะแล้วแล้วมันก็รุนแรงขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็เปียวพยายามเข้าไปคุยกับบอมิอย่างดีขึ้นพี่น้องคิดเบิง่งจน พี่น้องคิดเบิ้งว่าจนมันถึงจุดจุดหนึ่งนะคะเขามาดักล้อเปี่ยวยุนหานลัานเพื่อที่จะเคลียแต่เปียวก็ว้าเหมือนเดิมนะคะว่า,ปาเปี่ยวได้ยินเอียงมาแน่หยุดได้แล้วสาวว้าแต่พี่น้องรู้บอกว่าผู้ยิงค้นนี้บอกเคยหยุดที่จะทาลายชื่อเสียงของเปี่ยวน,นะคะจนเปียวรู้สึกว่ามันบวแล้วเปี่ยวค้งต้อง ใหญ่ล้านนะคะเปียวก็เลยตัดสินใจง่ายเดี๋ยวเปียวจะมาเล่าให้ฟังนะะอเขาวิดีโอนะเรื่องต่างๆเปียวกับโบลูจะเรียบเรื่องจังใดนะคะเพื่อที่จะให้มันดูสลวยขึ้นเปียวบ่อยากให้มีดราม่ากเกี่ยวกับการทําวิดีโอนะคะแต่เปียวอยากจะมาเสื่อหเห็นว่าเปียวต่อสู่ร้ายค่ะในต่างประเทศกว่าจะให้คนคนหนึ่งมายอมรับในตัวเฮาแล้วก็กว่าจะให้เขามองเฮา ไปในทั้งที่ดีนะคะนผู้ชมู้บอวา่าคนมีอยู่สองอย่างคนที่หากเขาบ่วาเขาจะเป็นยังใดกระซามกับคนที่เขาเฮ็ดดีแทบตายเขาก็บ่เคยเห็นคุณคา่าในตัวเขาเลยเปี่ยวกั็เลยได้ขอคิดว่าหลังจากที่เปี่ยวเสียใจนักๆนะคะว่า พอได้แล้วกับการทําความดีกับคนที่เขาบริเห็นคุณค่าของเฮานะคะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมกว่าเเปิอจะคิดได้มันก็ใช้เวลานะคะหลายสิ่งหลายอย่างท่านผู้ชมมาติดตามตอนต่อไปเนาะคะ่ะว่าเปลี่ยวจะเห็นจังใดต่อไปในเรื่องราวพวกนี้อ่าเปี่ยวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะถ้าสิ่งใดเปี่ยวพูดแล้วมันบม่ถูกใจผู้ใดอ่าเปี่ยวก็ต้องขออภัยด้วยแต่เปลี่ยวต้องการซื่อเห็นว่าชีวิตของคนเฮามันบ่ได้เพอร์เฟกต์ทุกอย่าง แต่เขาจะพยายามให้มันเพอร์เฟกในทุกๆวันได้จังไดเปียวบ่มเป็นคนเก่งค่ะแต่เปียวเลียนมาจากความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบด้านของเปียวนะคะเปียวพยายามเฮ็ดหายทุกวันของเปียวเป็นวันที่นี้คุ้นค่าที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดเปียวเป็นกําลังใจให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังพบเจอปัญหานะคะ,ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ